สวัสดีค่ะทุกคนนอนดึกตื่นเช้าดูเห็นป่ะนอนดึกตื่นเช้านะดูใต้ตาเนี่ยเห็นชัดเจนมากเห็นป่ะไม่อยากเข้าใกล้เยอะเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวทุกคนกลัวนะคะวันนี้จะเป็นคลิปเดย์หนึ่งที่เราจะมาท้าพิสูจน์ครีมยี่ห้อนี้กันนะคะอุ้ยดูโอราหนึ่งถึงสิบสี่วันมาดูกันว่าหน้ากันจะเปลี่ยนไปไหมดูใต้ตาดูอะไรนี่คือยังแบบไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าอาบน้ำมาแล้วก็เนี่ยใช้สบู่สบู่กลิ่นหอมมากๆเลยใช้ได้เลยอ่ะกับสบู่ตัวเนี้ยเนาะสบู่ตัวนี้ Black Diamond ชอบค่ะถามว่าชอบสบู่ไม่ชอบเดี๋ยวขอรัดผมนิดแล้วก็ตรงช่วงหน้าอกบริเวณเนี้ยมันจะเป็นสิวมองไม่เห็นเดี๋ยวเอามาใกล้เป็นสิวแล้วก็เป็นรอยเยอะเลยนะหน้าไม่เป็นสิวแต่ว่ามีพวกริ้วรอยพวกอะไรอย่างเงี้ยโอเครัดผมนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวความเหนียวของครีมจะติดเนาะโอเคมาหน้าสดมากๆเนี่ยทิ้งการดูแลที่จริงจังไปค่อนข้างนานใช้ตัวไหนก็ไม่ใสก็ไม่ขาวเนาะโอเคเราจะมาเริ่มใช้กันนะครีมตัวนี้มี1กล่องมี3ตัวนะคะจะเป็นตัวกลางวัน1ตัวตัวกลางคืน1ตัวแล้วก็กันแดดนะเรามาลองดูกันว่าจะทำให้เราใสได้ขนาดไหน14วันวันนี้เป็นเดย์หนึ่งนะคะโอเคอาจจะพูดไม่ตื่นเต้นเราใจขอโทษทีโอเคเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เสริมด้วยเพื่อความขาวใสที่เร่งด่วนนะตัวนี้เมื่อคืนมาร์คทิ้งไว้เป็นดีท็อกซ์หน้าแต่เห็นเขาแจ้งมาบอกว่าสามารถที่จะทาก่อนที่เราจะทาครีมอะไรเพื่อแบบกระตุ้นให้ใสแล้วก็แดงเนียนไวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะลองนิดตัวไฟมันจะสีส้มหน่อยนะห้องกันอะไฟอบอุ่นโรแมนติกนะคะก็จะใช้ไม่เยอะโอเคตอนนี้จะฟื้นฟูแบบด่วนๆมากๆเพราะว่าหน้านี่แบบไม่เคยรู้จักคำว่าใสมานานเกิน6เดือนละอุ้ยไม่ใช่7-8เดือนแล้วตั้งแต่ออกจากงานประจำเมื่อก่อนทำงานประจำหน้าเราต้องเด้งเช้งวับไว้ก่อนเลยอ่ะไปดูใน Facebook ย้อนหลังได้เลยเมื่อก่อนหน้านี่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งมากแต่ตอนพอเรามาทำงานของตัวเองเรามีความขี้เกียจไม่เอาแล้วเราจะกลับมาสวยแล้วอุ่นเฮินปล่อยหมดทุกอย่างไม่เอากลับมาใหม่นะทาตัวนี้ลงรองพื้นเบาๆบางๆนะแล้วก็เราจะมาใช้ตัวเดย์ของเขากันเดี๋ยวดูก่อนนะตัวเดย์ตัวไหนบริสุทธิ์เข้มข้นจริงๆมันมีตัวหยดด้วยนะอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องรูขุมขนนะคะรูขนเนี่ยบริเวณเนี้ยให้ดูผิวใกล้ๆเลยไม่ใช่ผิวที่ดีเดย์อะไรเลยแค่โชคดีที่ไม่มีสิวเนี่ยมันมาแล้วเมื่อก่อนหน้ากันจะเนียนกว่านี้เยอะมากๆเราทิ้งไงเราปล่อยปะละเลยเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ชอบมาร์กหน้าชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใช้มาร์กดีแค่ไหนหน้าไม่เคยฟื้นฟูกลับมาเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมด้วยวัยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ14วันท้าลองกันอันนี้เป็นตัวที่ช่วยเรื่องความขาวเนียนใสเร่งด่วนนะ
whitening plus ultralight antioxidant โอเคเรามาใช้กันตัวใหม่เลยเนี่ยเพิ่งแกะเพิ่งได้ของมาราคาอยู่ในเรทที่ทั้งหมดนี้ก็เซต 1,940 บาทค่ะก็ไม่ถือว่าแพงมากยังโอเคอยู่เนาะดีกว่าเอาหน้าไปเสี่ยงกับพวกปลอดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะกลัวเคยแพ้เหมือนกันเคยแพ้ครีมแบบหน้าพังไปเลยอ่ะพังเลยแหละตรงเนี้ยขึ้นเป็นสิวแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเป็นสิวในชีวิตอ่ะเคยอยู่ครั้งเดียวแพ้สารติดสารซึมไวค่ะซึมไวมากซึมไวต่อไปเป็นตัวไหนเอ่ยลงกันแดดกันแดดนี่มีหลายตัวมากซื้อมาไม่เคยประทับใจเท่าไหร่ตัวกันแดดตัวนี้เห็นไหมปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนี่ยหน้าตาผิวพรรณไม่เคยทาไม่เคยสนใจอะไรเลยโอเคเรามาลองกันต่อนะกันแดดนะคะกันแดดของดูออร่าจะกันแดดได้ SPF 50 PA บวกบวกบวกนะเพื่อนหน้าของเรามันก็จะแต้มหนึ่งสีออกเนื้อครีมเนื้อครีมสีขาวค่ะใช้ก่อนที่จะไปลงรองพื้นหรืออะไรเงี้ยกันแดดสำคัญนะจ๊ะแดดเมืองไทยแรงขนาดนี้เนาะอันนี้ลืมบอกว่าหน้านี้เพิ่งไปทะเลมาเพิ่งกลับจากเกาะกูดเมื่อ2วันที่แล้วเราถึงต้องมาพีชีพกันเพราะว่าถามว่าหน้าพังไหมก็ไม่ได้เจอแดดมากเพราะว่าไปเกาะกูดช่วงนี้เจอฝนจ้าเนาะเห็นไหมโอเคโอเคคือเราจะรู้นะว่าเราใช้ครีมมาเยอะเราจะรู้ว่าครีมตัวไหนแบบใช้แล้วมันจะเด้งไหมเพราะอะไรรู้ไหมเราจะตัดสินจากอะไรกลิ่นมันจะออกละมุนเราก็เป็นเวชสำอางอะค่ะเป็นเวชสำอางนะเจ้าของเขาท้ามาเลยว่า7-14วันนะคะหน้าคุณจะปังพุ่งแน่นอนทำไปก่อนแล้วค่อยไปโบท็อกทีหลังโอเคนะผู้หญิงอะเนาะถ้าอ้วนขึ้นหน้าก็จะแบบอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแบบหน้าจะไม่ค่อยใหญ่ถึงตัวอ้วนก็ไม่ถ้าหน้าใสนี่เราทาแค่ก๊อตหรือว่าเขียนคิ้วมันก็โอเคแล้วป่ะรู้สึกดีอ่ะได้ใช้ครีมตัวนี้นะจูร่าจำไปโอเคเดนหนึ่งของเราทาแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวอีกตัวนึงตัวหยดนี่นะไว้ใส่สลับกันตัวหยดล็อกผิวใสตัวนี้ค่ะหยดลกผิวใสโอเคเดี๋ยวไว้ใช้สลับกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าทาลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยปกติเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแต่งหน้าแล้วขอให้มีคิ้วไว้เนาะคิ้วนี่ก็โอเคเดย์หนึ่งของเรารู้สึกว่าไหนไหมหน้าใสเลยอ่ะโอ้ว้าวหลอกโอเค
ดีขึ้นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนได้รับสารอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าตัวใต้ตาเนี่ยจะต้องหาตัวเด็ดๆต่อไปเพราะว่าใต้ตาเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นกระดาษคลิปตอน8โมงเช้านะทุกคน8โมงเช้าวันเสาร์ถ้าสมมุติว่าตัวครีมมันสามารถทำให้หน้าใสเด้งอย่างรีวิวเขาได้เพราะว่าหน้ากันจะเป็นแบบมันจะมีรูขุมขนกว้างเพราะว่าอายุเราค่อนเลย35แล้วใช่ไหมอายุ36แล้วนี่พีชีพเลยคุยกันไปเลยเพราะว่าตัวหน้าจะไม่มีปัญหาเรื่องสิวริ้วรอยมันจะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็ด้วยช่วงเวลาของวัยที่อายุมากขึ้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหน้ากันจะแบบไม่ต้องใช้อะไรหน้าก็เด้งมากแบบคือเราไม่มีปัญหาเรื่องสิวไงไม่ได้บอกว่าหน้าดีแต่เราก็จะมาร์กหน้าอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยเมื่อเราทิ้งไปนานหลายเดือนนั่นแหละมิถุนาปีที่แล้วยันปีนึงแล้วอะที่กันออกจากงานประจำมาคือแบบเราไม่ค่อยพอปะผู้คนเท่าไหร่เราก็เลยไม่ละเลยตัวเองอะไรเงี้ยโอเคday 1นะคะเดี๋ยว14วันมาเจอกันแล้วก็คือจริงๆก็อยากให้นักเรียนมาถามอ่ะเพราะว่าการสอนการตลาดออนไลน์การทำแฟนเพจอย่างเงี้ยอยากให้นักเรียนมาถามว่าทุกคู่กันใช้อะไรหน้าใสแต่ทีนี้เราทำให้ดูตั้งแต่วันแรกเลยว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้แสงอะไรช่วยเลยปกติเวลาไลฟ์มันจะต้องเจอแสงไฟอย่างไฟมันแบบไม่เอาความจริงอ่ะเราชอบอะไรที่เรียวอ่ะโอเคใต้ตายังไม่ผ่านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาตัวสกินแคร์ดีๆมาใช้เนาะโอเคสำหรับ day 1วันนี้สวัสดีค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันกับพรุ่งนี้ในการทาครีมอีกนะคะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ